จริงจริงจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูตลาดไปใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเจ๊งมาใกล้ๆก็ได้นะยังไม่ได้มันเข้าไปนะครับผมมีงานตอนนี้คนใช่วันนี้มีงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่คุณเห็นนะครับครับเปิดตัวโฮเว่ยพี30โปรแล้วก็พี30ครับผมรวมทั้งพี30ไลท์ด้วยนะฮะราคาดีมากก็ต้องราคาจำง่ายนะครับตัวท็อปราคาอยู่ที่ 31,990 บาทครับแล้วก็ตัว P30 เนี่ยอยู่ที่ 21,990 บาทแล้วก็ตัวเล็กสุดเท่าไหร่ครับ19,990 บาทเห็นไหมจำง่ายนะครับผมที่สำคัญนะครับตัว P30 Pro ถ้าเกิดคุณซื้อติดสัญญา AS D-Tag True Move Edge นะครับราคาสุดยอดอ่ะเริ่มต้นที่ 9,999 บาท9,999 โอเคมันมีเต็ม9บาทเนี่ยพี่เจนวันเชิญโอเค9,990บาทนะครับแต่ว่าคุณต้องติดสัญญา2ปีนะครับเดือนเท่าไหร่ฮะยังไม่เผยยังไม่เผยนะเพราะว่าบนงานเนี่ยเขาแค่ขึ้นว่าสตาร์ทที่ 9,900 ครับผมก็คือให้ตื่นเต้นนะฮะน่าตื่นเต้นมากนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้โปรอยู่แล้วควรซื้ออย่างยิ่งเหมือนได้เปล่าโอเคก็พอดีเราได้รับเขาเรียกว่าโอกาสที่ดีจากคุณเองนะครับผมขอบคุณมากครับเรามีตัวเครื่องอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ฮะครับหูไว้ P30 Pro ครับแถมไม่ธรรมดาสีนี้ด้วยนะฮะ Breathing Crystal ครับนะฮะฟังดูเหมือนน้ำดื่มไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดูสวยงามมากผมบอกเลยเห็นข้างล่างผมเหมือนตกหลุมรักครับนะฮะดูงามมากๆครับผมเสียดายสี Amber Sunlight ยังไม่เข้าไทยนะครับใช่มาเฟส2ใช่ครับผมใครสนใจก็ต้องอดทนรอแต่ผมเชื่อว่าอดทนก็ไม่ได้หรอกต้องซื้อก่อนครับนะเดี๋ยวพอ Amber Sunlight มาค่อยซื้ออีกรอบดีรวยรวยครับผมรวยอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะมาอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆดูก่อนครับผมอันบ็อกซ์ครับนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูมุมเขาเรียกทดสอบกล้องใช่ครับผมกันนะฮะที่สำคัญนะมีมุมที่ทดสอบ ISO 400,000 กว่าด้วยใช่ครับมาดูกันครับก็มีเคสตัวนี้เลยเมื่อแกะกล่องมาจริงๆแล้วต้องเจอเครื่องก่อนเจอเครื่องก่อนเจอเครื่องออกมาแล้วเครื่องอยู่นี่พอเจอเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรายกขึ้นมานะครับครับผมเราก็จะเจอกล่องนะฮะกล่องอะไรสักอย่างนึงที่มันสักอย่างนึงมันมีเข็มจิ้มซิมครับผมนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีคู่มือการรับประกันตัวเครื่องแล้วก็คู่มือการใช้งานแล้วก็เคสตัวนี้แล้วก็จริงๆเคสตัวนี้ก็จะสลบอยู่ข้างในด้วยใช่นะครับเป็นเจลลี่เคสนะครับนี่ครับอย่างนี้นะฮะโอเคครับอ่ะผมวางไว้ให้ดูแล้วเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องไปซื้อเคสเพิ่มก็ได้นะคุณใช้เคสนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันควรจะอดสีเครื่องไงเพราะฉะนั้นควรจะซื้อเป็นเคสใสนะแล้วก็จะมีสายชาร์จซึ่งเป็นไทป์ซีนะครับรองรับการแกะใช้เรียบร้อยนะครับนะครับแล้วก็จะมีหูฟังมาให้ใช่แต่ว่าด้วยความที่ P30 Pro เนี่ยเขาถอดแจ็ค 3.5 ออกใช่ครับหูฟังนี่ครับเป็นไทป์ซีมันก็เลยเป็นหูฟังแบบไทป์ซีครับผมนะครับแต่ว่าเป็นแบบเอียร์บัดเหมือนเดิมใช่ครับนะฮะคุณภาพดีหน้าตาก็สวยคุณตาดีครับไม่ต้องพูดอย่างนั้นครับสวยสวยแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นอะแดปเตอร์ใช่ครับซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยอ่ะเนี่ยครับถ้าดูตามเขาเรียกว่าดีเทลบนตัวปลั๊กนะฮะผมเขาบอกว่าเอาท์พุตของเขาเนี่ยเขารองรับอยู่ที่10W 4A นะครับซึ่งมันก็คือรองรับซุปเปอร์ชาร์จของ Huawei ใช่40วัตต์ครับซุปเปอร์ชาร์จ40วัตต์ก็คืออะแดปเตอร์รองรับควิกชาร์จหรือซุปเปอร์ชาร์จแล้วใช่ครับผมนะครับอ่ะทั้งกล่องก็มีประมาณนี้เลยครับผมสำหรับรุ่นนี้เนี่ยที่เราทราบกันนะคะว่าสวยมากครับสวยมากแล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆเดี๋ยวให้ที่เคยมีใน Mate 20 Pro นะครับเข้าไปจอดที่ตัวเครื่องเลยครับมีสกรีนในมือบนหน้าจอด้วยครับผมนะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับขอยืมนิ้วหน่อยฮะอ๋อได้ครับอ่ะนี่ๆๆเดี๋ยวให้ดูนะฮะดูนะฮะจับแล้วนะครับ1 2 3เป็นยังไงครับแม่นยำและรวดเร็วนะครับต่างจากอีกค่ายเลยนะฮะก็คืออะไรไม่รู้ล่ะนะครับครับผมแล้วก็มาพร้อมกับติ่งหน้าจออยู่ตรงนี้นะหลายคนเขาบ่นไงทำไมถึงต้องมีติ่งหน้าจออยู่อยากได้หน้าจอแบบไร้ขอบสมบูรณ์แบบทำได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้ยทำได้แต่เขาไม่อยากทำเขาบอกอย่างเงี้ยสวยกว่านี่มีเหตุผลนะฮะกล้องหน้าเขาเหลือ32ล้านนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับครับส่วนกล้องหลังนี่มีกล้อง4ตัวนะครับมีกล้อง4ตัวนะครับมีอะไรบ้างครับก็เขาก็จะมีเขาเรียกเลนเดฟเลนเดฟนะครับเลนเดฟแล้วก็กล้องหลัก40ล้านครับผมนะครับแล้วก็กล้องอัลตราไวด์20นะฮะแล้วก็ส่วนเลนเดฟเมื่อกี้ที่ผมพูดน่ะ8ล้าน
ครับผมนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันมีความพิเศษครับพี่โจ๊กครับตัวที่4ครับมันเป็นกล้อง TOF อยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่เซ็นเซอร์อะไรนะมันคือกล้องส่วนนี้ตรงเนี้ยครับไอ้ดำๆแล้วมีไฟแฟลชเนี่ยตรงเนี้ยจะแฝงไปด้วยเซ็นเซอร์อยู่3ตัวพี่โอ้3ตัวเลยนะครับตัวแรกคือ Color Temp นะครับตัวที่2คือ Figure ครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของเลเซอร์ออโต้โฟกัสครับผมนะครับสำหรับรุ่นนี้นะจุดเด่นก็อย่างที่เราทราบกันนะครับมีมหาเทเลอยู่นะก็คือมีออปติคอลซูมนะครับรุ่นนี้ออปติคอลซูมนะออปติคอลซูม 5x ครับแล้วก็มีไฮบริดซูม 10x ครับผมครับแล้วก็ดิจิตอลซูม 50x ครับใช่ที่ว้าวมากๆก็คือตอนนี้มันก้าวกระโดดขึ้นมาจากตัว Mate 20 Pro ครับนะคือเพิ่มจาก 3x เป็น 5x ครับนะครับแล้วก็ไฮบริดก็เพิ่มมาเป็น 10x เลยนะฮะส่วนดิจิตอลนี่เพิ่มโหดมาก50ครับนะครับแล้วก็ในขณะที่เรื่องของสเปคครับครับผมประเทศไทยจะเอา P30 Pro เข้ามาคุณต้องมี accent สูงด้วยครับประเทศไทยจะเอา P30 Pro เข้ามาแค่รุ่นเดียวครับครับผมก็คือตัว RAM 8 ROM 256ครับผมเพิ่มเมมได้ไหมเพิ่มเมมได้ครับก็คือเมมตัวนั้นแหละแต่ว่าเมมเนี่ยมันรองรับตัวเมมใหม่ของ Huawei ใช่ชื่ออะไรนะ Nano Memory ใช่ Nano Memory นะฮะก็จุได้สูงสุด256เพราะว่าตอนนี้ Nano Memory มีความจุสูงสุดคือ256ครับใช่ครับเฮ้ยผมเคยได้ยินมีคนนึงเขาพูดนะเขาเอาเขามาขายเขาบอก Nano Memory นี่ขายดีนะเกินคาดอ่ะคือตอนแรกก็นึกว่ามือถือมันมีเมมเยอะแล้วไงคนจะไม่ซื้อเมมโมรี่มาใส่ที่ไหนได้ซื้อกันนะฮะก็ซื้อกันนะครับแล้วก็รองรับ2ซิมแบบ4G Dual 4G ใช่ครับผมนะครับก็ Voice A ได้ทั้งซิม1ซิม2เลยใช่นะครับตัวนี้ดีไซน์สวยนะขอบข้างจะเป็นโครเมียมแบบเงาๆเลยนะแต่ว่าด้านบนเห็นไหมมันเป็นรอยป้านๆอย่างเงี้ยเห็นปะครับมันจะแบนๆอย่างเงี้ยฮะมันจะไม่โค้งนะฮะผมชอบตรงนี้มากอ่ะผมมันสวยดีนะทั้งตูดทั้งบนเลยนะฮะดูดีมากๆด้านบนเนี่ยมี IR Buster ด้วยนะครับยังคงมีให้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ตัดเสียงรบกวนนะฮะตัวนี้เป็นเสาอากาศอย่างที่เห็นนะฮะส่วนด้านซ้ายนะครับจะเป็น Type-C 3.1 ด้วยนะเป็นไงล่ะเจ๋งไหมแล้วก็มีลำโพงนะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นที่ใส่ซิมนะครับแล้วก็เมมโมรีนะฮะแล้วตัวนี้สังเกตไหมฮะด้านบนเนี่ยนี่นอกจากกล้องหน้าแล้วอ่ะมันไม่มีช่องลำโพงเลยนะครับเพราะอะไรครับคุณเฟิร์สเพราะว่ารุ่นนี้ครับพี่โจ๊กเขาใช้เป็นอะคูสติกDisplay อ๋อมันเล่นกีตาร์โป่งให้ผมฟังไม่ใช่ครับเกามันเลยครับไม่ใช่ก็คือทาง Huawei เนี่ยเขาต้องการให้หน้าจอเนี่ยมันมีเขาเรียกสิ่งรบกวนน้อยที่สุดครับผมนะครับหรือพูดง่ายว่าให้เหลือแค่ตรงนี้ครับพี่เหลือแค่กล้องหน้าเขาก็เลยย้ายแถบลำโพงสนทนาที่ปกติแล้วมันจะถูกฝังบางๆอยู่ที่ขอบข้างบนครับผมนะครับไปฝังอยู่ใต้จอนะครับแล้วใช้การสั่นสะเทือนไปตามกระจกกระจกหน้าจอเนี่ยครับแล้วก็ทำให้เราได้ยินเสียงเป็นไงฮะล้ำๆเลยนะครับครับผมครับผมล้ำๆเลยนะฮะซึ่งทาง Huawei เรียกว่า Acoustic Display นะครับครับผมที่เปิดไม่ได้ไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่ลายนิ้วมือผมไงลายนิ้วมือผมนั่นเองนะฮะใช่ครับส่วนด้านซ้ายอ่ะจะมีไม่มีอะไรเลยครับครับผมไม่มีอะไรเลยส่วนด้านขวาจะมีปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็ปุ่ม Power นะครับสวยอ่ะทำไมตรง Power มันมีเป็นขีดสีด้วยอ่ะใช่ครับเป็นขีดสีขีดเพื่อให้รู้ว่านี่คือปุ่ม power เหมือนเราจะไม่รู้เลยนะเพราะว่ามันถูกวางตำแหน่งในลักษณะเดียวกันไงพี่อ๋อนะครับสวยดีสวยดีผมบอกเลยว่าจับแล้วผมชอบมากครับพอดีเรามีแขกรับเชิญนะครับคุณแม็กครับผมจากเทคแฮงเอาท์นะครับชอบไหมครับคุณแม็กชอบครับชอบนะครับให้ซื้อเอาไหมครับชอบนางแบบชอบนางแบบนะฮะที่มีใจตรงกันนะครับนะฮะโอเคฮะเป็นคนอย่างนี้ก็แหละนะครับแล้วก็เพิ่มเติมให้สุดท้ายพี่ก็คือคุณสมบัติมีกันน้ำกันฝุ่นตาม IP68 68ครับผมนะครับสำหรับหน้าจอนะตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus ครับเพราะว่าอะไรล่ะครับก็เท่านั้นแหละครับไม่มีเหตุผลนะครับก็เขาจะใส่มาอย่างนั้นมีปัญหาเปล่ามีปัญหาเปล่าใช่นะครับมีเฉพาะเม็ดเนาะแบตเตอรี่ติดมากกว่าเป็นไงล่ะเพราะแบตติดนะครับแบตตัวนี้รู้สึกจะ 4,250 นะแล้วก็แชร์เป็นไวเลสชาร์จเมื่อหน้าใช่มีเรียกว่าไวเลสชาร์จจริงนะครับสามารถวางไว้ที่ด้านหลังได้เมื่อก่อนนี้ไม่ได้เฉพาะมือถือนะตอนนี้ได้หมดเลยใช่ตอนนี้คุณเอาหูฟังมาวางก็ได้แล้วนะครับใช่ในงานเขาบอกจะเมาส์จะที่กนหนวดก็ได้พี่รองรับไวเลสนะครับเนี่ยสุดยอดแค่ไหนอะครับแล้วตัวนี้ก็รองรับชาร์จได้สายแบบเร็วด้วยใน20 วัตต์
15พี่15 5วัตต์ฮะไม่ใช่20หรอ20นั่นอืมอ๋อโอเค15วัตต์นะครับครับผมโอ้ยโดนดักคอตลอดเลยนะครับนะฮะแล้วคุณดูที่ภาพพวกนี้สิครับทุกรูปใช้ P30 Pro ถ่ายนะครับสุดยอดพี่โจ๊กถ้างั้นนะฮะเราอันบ็อกซ์ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนไปดูมุมทดลองกันได้เลยครับผมงั้นเก็บก่อนเลยนะครับได้ครับอ่ะไปไหนยังไม่ได้เก็บเลยไปนะฮะงั้นผมนำไปก่อนนะพี่โจ๊กรอสิรอเดี๋ยวผมพาไปดูภาพนะฮะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับที่เขาใช้กล้องP30 Pro ถ่ายนะครับก็จะเห็นว่าแบบโอ้แต่ละภาพนี่ดูดันมากนะครับอันนี้เป็นรูปเจไดนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูมุมทดลองกล้องกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างโอ้เรียกได้ว่าเข้ามาก็คนเต็มเดี๋ยวเรามาดูเบาๆกันที่ฟีเจอร์เด็ดครับพี่โจ๊กก็คือการซูมซูมนะฮะซูมซูมซูมนะครับระหว่างเข้าซูม 5x นะครับแล้วก็ hybrid zoom เดี๋ยวอันนี้แล้วกันครับต้องซูม 50x จะเด็ดแค่ไหนอันนี้เลยครับพี่โจ๊กเด่นดีนะครับผมเดี๋ยวกลับไปสู่อันเดิมก่อนครับอันนี้ 4x อันนี้ wide ให้เริ่มจากมุมไกลก่อนนี่คือแบบ ultra wide นะนี่คือภาพแบบ ultra wide นะครับผมเดี๋ยวแล้วมาดูกันนะฮะอันนี้คือ 1x นี่คือภาพปกตินะครับปกตินะครับขึ้นมาปุ๊บนี่คือ 5x นี่คือยังนี่คือ optical zoom นะครับ optical zoom ก็คือซูมโดยชิ้นเลนส์นะครับแล้วก็มาดู Hybrid Zoom นี่คือ Hybrid Zoom 10x นะครับก็คือเป็นการนำ Resolution ใช่มาผสมรวมๆกันนะครับผมบอกเลยนะคือถึงเป็น Hybrid Zoom นะแต่ Hybrid Zoom เวอร์ชันนี้ดีกว่าของเก่าเยอะครับนะครับมันมีความคมชัดมากกว่าครับนะแล้วมาดู 50x กันดีกว่านะครับจัดไปครับนะฮะเราต้องเลื่อนอย่างนี้กันเลยนะครับนี่คือ 50x ครับจะได้อย่างนี้นะครับลองถ่ายดูนะครับพี่โจ๊กโชว์ภาพพี่อ๋อก็ยังโอเคอยู่นะครับยังถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับ 50x นะครับนี่นะฮะโอเคแล้วมาดูที่ถ้าเป็น 10x ล่ะนี่คือ Hybrid Zoom นะครับ Hybrid Zoom เลยนะครับมาดูกันนี่คมนะคมนะคุณภาพดีนะครับผมครับผมดีนะฮะแล้วเรามาดู Optical Zoom ดีกว่านะครับ 5xนี่ 5x นี่คือ optical zoom แท้นะซูมโดยชิ้นเลนส์คุณภาพควรจะดีที่สุดนะครับนี่ดูกันนะครับโอ้โหดีจริงๆครับดีจริงๆนะฮะคือต่อไปคุณไม่ต้องเดินถึงตรงนู้นแล้วครับคุณอยู่ตรงนี้ก็สามารถถ่ายภาพได้อย่างเหมือนอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูว่าอันนี้มือถืออยู่นี่นะครับมือถืออยู่นี่นะฮะดูวัตถุนะครับดูวัตถุนะครับอยู่นู่นไกลมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเดินไปให้ดีกว่าว่ามันไกลแค่ไหนพี่จงนับ9พี่ก็คืออยู่ห่างจากมือถืออยู่ประมาณ59นะครับนะครับก็ P30 ก็โชว์ไป1ฟีเจอร์แล้วพี่นี่ไงเจ๋งแค่ไหนนะครับเพราะแบรนด์อื่นยังไม่มีไงนะแบรนด์ยังไม่มีเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟีเจอร์ที่2ครับเขาเรียกว่าโหมดบันทึกวิดีโอแบบ Dual View ทำไมคุณรู้หมดเลยอะฮะเหมือนทำงานที่นี่เลยผมเป็นเอ้ยบ้านี่ฮะDual View น่าจะอันนี้ใช่ไหมเอ่ยครับนี่ๆเดี๋ยวผมกำลังเปิดนะครับดูสิฮะดูนางแบบสิครับน่ารักมากเลยนะครับเมตผลมากนี่ครับก็ Dual View นะครับก็คือมี2จอโดยการถ่ายภาพแบบถ่ายวิดีโอแบบคนละระยะกันใช่ก็คือใช้เลนส์2ขนาดนะครับในการเรคคอร์ดวิดีโอไปพร้อมๆกันมันดูมีเสน่ห์มากเลยนะครับไม่ใช่มือถือมีเสน่ห์สิบางนางแบบมีเสน่ห์มากเลยนะครับโอ้โหนะฮะโอ้สวยมากก็จะเห็นว่าอันนี้ครับก็จะเป็นโคสอัพเข้าไปหน่อยอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าเกิดมือถือไม่เจ๋งจริงนะครับไม่สามารถดึงเสน่ห์นางแบบได้ขนาดนี้นะโอ้โหพี่โจ๊กซูมได้อีกนะครับดูนะครับนะฮะซูมได้อีกนะครับครับผมดูครับตั้งใจชอบเลยนะครับนะครับแต่ถ้าแบบซูมได้อีกแต่คุณเลื่อนภาพไม่ได้นะเป็นซูมที่ระยะเลนนี่ถ้าอยากเลื่อนภาพก็คือหมุนมือถือเอาหมุนมือถือนะครับคืออันนี้เจ๋งมากบอกเลยว่าเจ๋งมากนะครับนี่แล้วก็สามารถลดได้นี่มาอย่างนี้ได้ใช่ซึ่งแจ๋วว่าตอนเปิดตัวเนี่ยเขาใช้โหมดนี้ครับในการเรคคอร์ดเขาเรียกภาพความทรงจำเวลาไปเที่ยวพี่อ๋อได้สองระยะใช่ก็คืออันนี้ก็จะได้ไปที่ตัวบุคคลใกล้ขึ้นนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพองค์รวมได้เก็บวิวใช่ครับโอ้เจ๋งมากประมาณนี้ครับผมแล้วทำไมวันนี้คุณเจนเขาไม่พูดเลยสักคำนะฮะ
ขายังอยู่นะฮะเขาเดินตามพวกเราอยู่นะครับแต่เขาไม่พูดคำเลยนะครับพอดีแบบว่าสงสารนะมารุมมาตุ้มเยอะนะฮะนี่ครับโอ้โหหน้าแบบสวยมากเลยครับอันนี้คือทดสอบเกี่ยวกับฟีเจอร์อะไรครับโบเก้ครับพี่โบเก้โบเก้นะโบเก้โบเก้นี่นี่ก็คือพอเปิดโหมด Portrait ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็คลิกไปที่เมนูด้านซ้ายนะครับเขาจะมีการเลือกละลายโบเก้ครับพี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวใจวงกลมหัวใจแล้วก็มีสวิลด้วยก็คือแบบหมุนนะครับแล้วก็มีแบบดิสนะครับเป็นแบบดิสแล้วก็โฟโต้บูธคืออะไรอ่ะโฟโต้บูธอ๋อนะฮะเยอะเยอะโอ้เยอะมากเลยฮะอันนี้คือพวกเอฟเฟกต์เลยนะปกติแล้วผู้หญิงชอบอะไรครับหัวใจค่ะชอบหัวใจนะฮะอ่ะมาครับหัวใจนะฮะเดี๋ยวเราจะบันทึกแล้วนะครับปึ๊บครับผมโอ้สวยงามมากเลยครับนี่ไงฮะหัวใจอยู่นี่ฮะใช่หัวใจอยู่ด้านหลังนี่ที่เป็นโบเก้นะครับจะเป็นรูปหัวใจนะครับผมโอ้สวยมากเลยครับขอบคุณครับครับโอเคครับอ่ะไปโบเก้จบครับพี่ตัวนี้คือเซลฟี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราข้ามสคริปต์มาที่มาโครโหมดก่อนพี่นี่คนปีกน้องยุงอะไรทีเดียวนะครับความเด็ดของเฮ้ยคุณสังเกตไหมครับผมให้ดูกันดีกว่าดูระยะความใกล้เดี๋ยวดูความใกล้ของมันเด็ดนี่นะครับขนนกยุงเฮ้ยใกล้มากอ่ะครับผมใกล้มากนะครับก็เลยมีหมดซูเปอร์มาโครนะครับอันนี้เดี๋ยวผมซึ่งอันนี้จริงก็ไม่ใช่หมดใหม่นะคือรุ่นตัวเม็ดก็มีมาแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามให้ดูนะครับว่ามันจะเห็นไหมล่ะครับมันห่างนิดนึงนะใช่มันห่างนิดเดียวมันห่างนิดนึงมากคือระยะมันใกล้มากๆผมบอกเลยว่ามันเหมือนกับคุณไถ่เหรียญอ่ะครับแล้วก็เข้าไปใกล้แบบสุดๆอ่ะเนี่ยแบบนี้เลยคุณเห็นปีกนกยูงไหมครับเห็นป่ะผมว่ามันเก็บได้แบบสวยมากเลยนะแล้วก็ละเอียดยิบๆเลยกดให้ดูนะครับกดเลยฮะเจอเขาให้เปิดดูภาพนิ่งแชปโอ้โหเป็นไงล่ะเฮ้ยมันยิบๆอ่ะโอ้โหดูการเก็บดีเทลเขาดิฮะดูดีเทลที่ภาพดีฮะสวยมากนะครับสวยมากนะครับสอบถามได้นะครับถ้าเกิดต้องการให้เราทดสอบอะไรนะครับโอ้โหคนดูเต็มเลยพี่เต็มเลยนะครับครับผมอย่าพูดประชดโอเคครับตรงนี้อะไรครับเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยครับผมเหมือนกันพี่ซุปเปอร์มาโครเหมือนกันซุปเปอร์มาโครเหมือนกันจองรายการเป็นพร็อพใช่ครับครับอยู่ตรงนี้นะอย่างอันนี้เขาเล็งไปที่ตัวเลนส์กล้องไรก้านะครับใช่ครับผมส่วนอันนี้ก็คือเป็นดีเทลของกระเป๋านะครับอันนี้ก็เป็นผ้าต้องบอกว่าที่นี่ก็จัดดิสเพลย์ดีมากเลยนะสวยมากใช่เจ๋งครับเจ๋งโอเคครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หลักๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูไม้ใต้เด็กครับพี่โจ๊กไม้ใต้เด็กนะครับเราจะพาไปเข้าห้องผีสิงครับพี่ตอนแรกก็ตกใจนะครับเพราะมันสนิทมากๆนะครับโอเคครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูห้องผีสิงนะฮะซึ่งห้องนี้เนี่ยเขาจะผมมองแล้วไม่เห็นเลยทดสอบโหมดกลางคืนนะครับเดี๋ยวนะฮะต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับบอกเลยว่าผมไม่เห็นเลยจริงๆนะโอ้สุดยอดใจเย็นนะทุกคนเรากำลังจะพาเข้าไปอยู่ในนี่นี่นะครับนี่คือถ่ายภาพทิ้งไว้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับพอที่เห็นไหมเห็นไหมมีนางแบบอยู่ข้างในนะฮะมีนางแบบอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอันนี้เดี๋ยวผมปรับไปที่ ISO ให้ดูเดินดีกว่านะฮะหมดโปรปุ๊บนี่ครับ ISO นะตอนนี้ดันสุดละเห็นไหมฮะมันเขียนว่า 49,600 นะเห็นไหมนี่ครับไม่ค่อยเห็นจับเบอร์หน่อยนะนะฮะเขียนว่า 49,600 นี่คือ ISO ระดับ 49,600 แล้วนะผมจะกดถ่ายนะฮะ1 2 3นะครับรอนิดนึงเพราะมันมืดมากนะมาแล้วครับมาแล้วนะครับโหสว่างเหมือนกลางวันเลยครับผมนะฮะสุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวเอารูปนึงดีกว่านะครับนี่น้องนางแบบครับช่วยขยับไปทางอีกด้านนึงครับอีกด้านนึงเดินออกไปอีกเยอะๆเลยนะฮะโอเคครับพอดีหัวมันใกล้กับดวงไฟข้างหน้านิดหน่อยโอเคตรงนั้นแหละฮะโอ้ยสวยมากเลย1 2 3นะครับถ่ายแล้วนะฮะดังแชะเข้าให้นะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะจึ๊บนี่มาดูกันนะครับโหเป็นไงฮะนี่คือแจ่มแจ้งมากเลยนะครับนี่คือมืดสนิทนะผมมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นแม้แต่มือข้างหน้านะฮะนี่นะครับนี่ฮะมืดสนิทอย่างนี้เลยนะครับแต่ดูที่หน้าจอดิครับเนี่ยแล้วถึงได้เห็นไงว่าจริงๆน้องเขาสวยมากนะครับครับผมสุดยอดจริงๆนะครับผมพี่โจ๊กลองโหมดกลางคืนดีกว่าพี่ได้ยิงแต่โหมดกลางคืนกับดูโหมดกลางคืนให้เปรียบเทียบแล้วกันนี่คือโหมดกลางคืนนะนี่ไนท์โหมดนะหนึ่งสองสามไนท์โหมดต้องรอหน่อยนะรอทั้งหมดนะครับมันผมมันเกินมัน20กว่าวิแล้วเนี่ยทำไมอ่ะเพราะมันมืดมากเกินไปเปล่าใช่ครับโอ้ยี่สิบกว่าวิเลยนะกดอีกทีก็ได้พี่กดอะไรล่ะกดไปที่ปุ่มกำลังนับถอยหลังครับนะฮะ
นะครับยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะโอเคอ๋อก็คือถ้าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับโอเคไนท์โหมดเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันมืดเกินไปไม่เหมาะกับไนท์โหมดนะครับยิงธรรมดายิงธรรมดาเลยดีกว่านะฮะดูนะฮะยิงแต่ที่ผมชอบมากๆเคยเห็นไหมแม้แต่มืดขนาดนี้ระบบกล้องยังจับโฟกัสใบหน้าไม่หลุดเลยนะโอ้โหมันจะฉลาดอะไรขนาดนั้นนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะเนี่ยออกมาแล้วนะครับนี่คือไม่ต้องรอนะครับผมดูรูปนะครับโอ้โหธรรมดาก็สว่างครับผมก็มองว่าธรรมดากับสวยมากเลยอ่ะเนี่ยแล้วทุกคนดูดีเทลเดี๋ยวคือมืดขนาดนี้ยังเก็บดีเทลได้ระดับนี้ครับนะฮะโอ้โหแบบ งามมากงามมากๆนะครับผมโอเคฮะพี่โจสวยมากขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับผมไปฮะเรากำลังจอกจากบ้านมีสิ่งนะฮะแต่จริงๆนะฮะเกิดอะไรอุ้ยเฮ้ยมันเข้าทางไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยไหนทางนี้ครับทางนี้นะฮะไม่เห็นไม่เห็นเลยโอ้โหแกจะชนเข้ามาใช่ผมหรือว่าเดี๋ยวตัวเยี่ยมเลยสวัสดีครับประตูอยู่ไหนครับผมนี่ไงโอเคฮะสุดยอดครับโอเคฮะก็เอาเป็นว่าจบจะเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับอย่างที่เห็นนะฮะว่างานนี้จัดยิ่งใหญ่มากคนเยี่ยมเลยนะครับสื่อเอทีชั้นนำเยอะแยะหรือดาราก็มีนะโอ้สุดยอดผมยอมรับเลยก็จัดงานยิ่งใหญ่ชวนใครก็ครับผมเรื่องของราคานะครับราคานะฮะพี่30ครับพี่โจเท่าไหร่กัน31,990 30ก่อนพี่30พี่30พี่30 21,990 นะครับซึ่งพรีออเดอร์รับไปเลยฮะหูฟัง Huawei AirPods ไม่ใช่ผมเรียกผิด AirPods โอ้โหเอาใหม่ Huawei AirPods คุณเอาใหม่อะไรมันก็พูดต่อไปเลยตรงนี้แหละโอเคก็คือเป็นหูฟังคุณพอครับจำไว้นะครับจำไว้ไว้ดีๆนะฮะเป็นหูฟังแต่ว่า True Wireless อ่าฮะนะครับนะอันนี้สำหรับคนที่พรีออเดอร์ P30 นะครับผมนะครับส่วน P30 Pro P30 Pro นี่ราคา 21,990 บาท3พี่ 31,990 บาทโอ้คุณนี่โอเคเอางี้โทรใหม่โทรใหม่โทรใหม่ P30 ราคา 21,990 บาทP30 Pro ราคา 31,990 ถ้าตัวนี้แถมหูไวท์วอทก็คือเป็นไนกาสมาร์ทวอทไม่ต้องชี้อันนี้ถูกไปไม่ผมแค่จะบอกว่ามันคือไนกาสมาร์ทวอทสวยมากผมบอกเลยว่าหล่อมากนะครับโอเคผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงเคยจับเคยสัมผัสกันแล้วเพราะว่าราคามันถูกมากไงขนาดน้องที่ทำงานผมอ่ะพอรู้มันวางขายที่โมบายโปรปุ๊บนะโดดงานไปซื้อเลยอย่างนี้เลยก็มูลค่าประมาณ 5,000 กว่าบาทใช่ครับนะครับแล้วก็น้องเล็กครับน้องเล็กน้องเล็กP30 Lite P30 Lite ครับราคา 19,990 บาทแถมอะไรครับอันนี้แถมHuawei Noise Cancelling ใช่เป็นหูฟังแบบมีสายเป็นหูฟังแบบมีสายคล้องไว้ข้างหลังใช่ครับนะครับโดยเขาจะเปิดจองก็คือบัตรนาวครับบัตรนาว Today บัตรนาววันนี้เลยคือจองแล้วนะครับจองแล้วลากยาวไปจนถึงวันที่8เมษายนที่เด็ดกว่านั้นนะครับเมื่อคุณซื้อผ่านโอเปอเรเตอร์ทั้ง3เครือข่าย AF True Move H และ D-Tag นะครับรับไปเลยครับผมคือเขายังไม่เผยว่าไม่เผยว่าโปรอะไรแต่ว่าราคาเริ่มต้นมันเด็ดดวงมากครับก็คืออยู่ที่ 9,990 บาทเป็นไงอ่ะคุณครับเป็นยังไงดีกว่าเป็นยังไงดีกว่าซื้อไปถึง 31,990 ในราคา 9,000 กว่าบาทต้องถามว่าโอ้โหเฮ้ติดโปรกันเท่าไหร่นั่นดิอันนี้ที่ผมสงสัยแล้วติดโปรกี่ปีเนี่ยตอนแรกเราบอก2ปีนี่ชัวร์ยังหรือยังไม่ชัวร์ไม่เดาเอาเดาเอานะฮะเดาเอาจริงไม่ใช่มันถึง80ปีโอ้โหนี่ครับมีน้องมาบอกโปร 1,800 1,800 จ่ายล่วงหน้า 10,000 จ่ายล่วงหน้า 10,000 จ่ายล่วงหน้า 10,000 กี่ปีครับปีนึงปีเดียวใช่ไหมโอเคก็คือติดโปรดุๆหน่อยนะฮะ 1,800 นะครับจ่ายล่วงหน้า 10,000 นะฮะแล้วก็ติดสัญญาไว้1ปีใช่ก็คือถ้าบอกว่าคุณต้องจ่าย 28,000 ยังไม่ลงแบบนะครับก็ผมถูกไป 10,000ครับใช่ไหมครับ28,000ใช่ไหมใช่ก็ถูกไปหมื่นนึงแต่ว่ามันก็รู้สึกยังไงดีอ่ะถ้าคุณใช้โปร18,000อยู่แล้วครับก็เอาเลยฮะก็ดีครับจัดเลยครับผมโอเคครับครับผมแล้วก็จริงๆนอกจาก P30 ซีรีส์แล้วนะวันนี้ในงานเขาเปิดตัวหลายอย่างมากอะไรบ้างครับก็จะเป็นเมดบุ๊ก13นิ้วโอ้โหนี่ผมอยากได้มากเลยนะนะครับแล้วก็เขาเอาเขาเรียกตัวเขาเรียกข่าวตอนเรียนข่าวนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบข่าวเคลื่อนที่ก็คือพอเสียบเข้าตูดปั๊บสามารถโอนไฟล์เข้าข่าวได้ครับโอเคก็คือคลาวนั่นแหละนะฮะก็คลาวสตอเรจนั่นแหละครับจริงๆเขาเปิดตัวมาตั้งแต่น่าจะต้นปีใช่ครับผมนะครับแล้วก็เอาเข้ามาขายในไทยประมาณ 3,500 ก็สมตอนที่ผมเริ่มลังเลเลยนะผมจะไปซื้อโน้ตบุ๊กพอดีอ่ะครับผมควรรอนะเนี่ยควรรออยากได้อ่ะครับไม่ใช่โอ้ย
โอเคโอ้ย13นอกจากตัวสตอเรจที่เป็นแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ก็คือเสียบตัว P หรือว่าตัวเมดซีดีแล้วครับผมเขาทำตัวเป็นซูเปอร์ชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็สามารถถ่ายไว้ได้สินค้าตัวนี้คุ้นๆนะว่าเปิดตัวพร้อมกับเป็น20ปอนด์ถูกต้องค่ะนะฮะเราเคยเขียนข่าวเลยด้วยผมเชื่อว่าคุณก็ลืมพวกผมยังลืมเลยขนาดเขียนเองนะเนี่ยก็คือครับผมตอนนี้เอาเข้ามาใช่ครับผมไม่ใช้กันนะครับ90 บาทโอ้ราคาดีนะยังไม่พอพี่เขาเอาตัวสินค้าล่วงหน้ามาโชว์ด้วยอะไรฮะไม่ว่าจะเป็นแว่นตานะครับแว่นตาแว่นตาธรรมดาแบบนี้นะฮะแต่ว่าที่ขาแว่นเนี่ยเขามีเทคโนโลยีบลูทูธตัวนึงที่มันจะทำให้เราเนี่ยฟังเพลงได้คนเดียวที่มีรบกวนคนอื่นอ๋อเราฟังด้วยกระดูกที่ก้านหูใช่ไหมที่ก้านแว่นก็คือเขาจะส่งคลื่นเสียงมันจะเป็นแบบกระคลื่นอ่ะกระทบกับกระดูกที่ก้านหูเราเนี่ยแล้วเราฟังผ่านกระดูกก้านหูใช่ตัวนี้เข้าไทยแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นี่มันล้ำมากคือตอนผมเคยอ่านข่าวแล้วผมชอบมากผมรู้สึกมันเก๋มากแล้วเราไปใส่เลนสายตาแต่ติดนิดนึงตอนผมอาบน้ำผมชอบล้างแว่นด้วยน้ำอ่ะมันล้างได้ไหมอ่ะครับไม่ควรกันน้ำไหมเฮ้ยที่สำคัญผมทำแว่นตกบ่อยแล้วก็สินค้าตัวที่2ครับพี่คือหูฟังที่เปิดตัวพร้อมกับ P30 เลยถ้าใครดูในงานเปิดตัวยุโรปที่ปารีสก็จะเห็นตัวนี้ผมนอนนะดีครับพี่อ่ะแล้วเรามาแล้วก็ตัวนี้ก็คือเขาเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากตัว Huawei Noise Cancelling ในเวอร์ชันก่อนให้เสียงที่ดีขึ้นครับแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็เขาเรียกน้ำหนักเบาขึ้นรู้สึกเห็นในข่าวเหมือนกันนะอ่านใน JFM เขาบอกว่ามันครับมันโอเคนะแล้วมีสีกับสารหลายสีด้วยพี่อ่านผิดเว็บผิดเว็บนะเช็คราคาโอ้ลืมไปเช็คราคาดีที่สุดครับเย็นๆเกิดมาไม่เคยเจอเว็บไปดีๆขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยโอ้สุดยอดผมว่าป่านนี้ไม่มีใครดูแล้วพี่โอเคงั้นตัวนี้เราก็ขอตัวลาก่อนดีกว่าครับครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราโพสต์ไปเดี๋ยวคุณจะให้ผมลาผมให้เราบอกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราโพสต์ไปแล้วโพสต์ไปแล้วนะครับผมครับก็ลื่นขึ้นไปหน่อยนะฮะครับตอนนี้ก็คนพิมพ์คือคุณเฟิร์นนะครับผมนี่ตอนนี้ก็น่าจะขอตัวลาไปก่อนแล้วเพราะว่าได้ครับทุกคนกลับบ้านแล้วนะครับยังเหลืออะไรให้ผมกินไหมไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม